Make by K Bank EP ที่2นะครับ EP นี้นะครับจะบอกถึงวิธีการใช้งานในการสแกนจ่ายนะครับเป็นแอปพลิเคชันจัดการการเงินที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาใช้กันนะครับวิธีการสแกนจ่ายนะครับง่ายนิดเดียวนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงนี้นะครับคาว่าแบงกิ้งนะครับแตะตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีช่องทางให้เพื่อนๆได้เลือกทําธุรกรรมกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินถอนเงินหรือว่าสแกน QR code การสแกนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้สแกนเหมือนเราใช้แอปพลิเคชันธนาคารทั่วไปสแกนกันได้เลยนะครับ แต่ว่าเราจะทำการผ่าน Make by KBank นะครับแล้วก็เอาไปจอที่ในส่วนของรูปภาพของ QR Code ธนาคารกันได้เลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการที่จะสแกนนะครับเพื่อนๆนก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการให้เ hm ร uh ียบร้อยนะครับใส่จํานวนเงินเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ด้านล่างนะครับจิ้มคําว่าต่อไปกันได้เลยครับและในขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนลากจํานวนเงินนะครับจากตรงล่างตรงนี้นะครับลากจํานวนเงินนะครับไปที่ด้านบนนะครับ และเพื่อที่จะทําการโอนเงินไปที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีสลิปแนบมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเนี่ยอยากจะส่งสลิปไปด้วยนะครับเป็นเช่นี้เราก็ทําการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน Make by K Bank กันได้แล้วนะครับเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการจัดการด้านการเงินนะครับอยากเพื่อนๆเนี่ยมันใช้กันเยอะๆนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับ